เีจเล่าเรื่องสวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องพพจเล่าเรื่องช่องใหม่นะคะที่จะเอาบทความเรื่องสั้นมาเล่าเพื่อจะได้ฟังกันได้สะดวกขึ้นสำหรับคนที่ไม่ถนัดอ่านนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาเริ่มเรื่องแรกของช่องกันเลยกับพพจเล่าเรื่องเอพิส od ที่หนึ่งผู้รอดมาเชียน ในช่วงสถานการณ์โควิด19ที่กำลังแพร่ขยายไปทั่วในขณะนี้ทำให้เนึกถึงหนังเอาตรอดเรื่องหนึ่งขึ้นมาฉับพลันมาเชียนเป็นหนังเอาตรอดของคนที่ถูกทิ้งจากทีมขณะเข้าไปสำรวจดาวอังคารเพื่อนๆต่างเข้าใจว่าเขาเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจสุดท้ายก่อนจะถอนยานกลับโลกเมื่อฟื้นเขาเหลียวมองไปรอบตัวจึงรู้ว่าตัวเองถูกทิ้งเสียแล้ว ขาค่อยๆดึงมีดพกที่ติดตัวตัดสายสลิงที่ปลายฉมวกทิ่มทะลุชุดอวกาศเข้ามาตรงท้องออกหลังกระเสือกกระสนเข้ามาในแคมได้เขารีบถอดชุดและประถมพยาบาลตัวเองวินาทีนั้นสิ่งแรกที่เขาคิดก็คือจะมีอาหารพอให้สามารถอยู่รอดเพื่อจะส่งสัญญาณไปที่โลกและรอการมาช่วยได้หรือไม่เขาจึงรีบรุดไปที่ห้องเก็บสเบียงอาหารเม็ดที่เหลืออยู่นั้น น้อยนิดรถทีมใกล้เสร็จภารกิจแล้วฉับพลันสายตาก,ก็เหลือไปเห็นหัวมันฝรั่งในลังเก็บความรู้ทางพึกษาศาสตร์ที่มีในสมองเริ่มทำการคำนวณพื้นที่พืชดินปุ๋ยสารตั้งตน้นอุปกรณ์ปฏิกิริยาเคมีระยะเวลาและสถานที่ในการปลูกขึ้นทันทีและไม่นาน เขาก็สามารถเดลรมิดห้องหนึ่งในแคมป์ให้กลายเป็นแปลงมันฝรั่งสำหรับต่อชีวิตตนเองได้แปลงปลู Bl ที่ใช้สิ่งเหลือๆมาพิกแปลงทั้งสารเคมีที่เอามาทำปฏิกิริยากันให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำแทนอากาศและฝนสปอตไลท์แทนแสงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นสิ่งขับถ่ายอัดเม็ดจากทุกคนเอามาผสมเศษทรายจากดาวังคารแทนปุย๋ย จากเศษซากที่เอามาผสมตัดแบง่งแต่งเติมเริ่มจาก1จนกลายเป็น2 3 4 5และเท่าทวีเพื่อต่อชีวิตให้รอดการปลูกจึงเป็นการสันหลังของอาหารวิทยาการสมัยใหม่เพียงใดก็ต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของธรรมชาติทั้งนั้นน่งดูหนังเรื่องนี้จบพร้อมกับรู้สึกว่าน่าจะหาที่ดินสักผืน เตรียมหัดปลูกพืชเอาไว้กินเองในอนาคตถ้าจะดีเพราะสุดท้ายอาหารก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อยู่รอดได้สร้างได้โดยไม่ต้องง้อใครอ้อลืมไปต้องง้ออยู่อย่างคือธรรมชาติเกิดถ้าฟ้าฝนไม่เต็มใจงานก็เข้านะสิแต่จะว่าไปอะไรก็เป็นไปได้ทางนั้นไม่แน่อนาคต วิทยาการสมัยใหม่อาจจะมีชุดแคปซูลปลูกผักขนาดเท่าฝ่ามือขายก็ได้ใครจะรู้เสร็จดูง่ายดายในการปลูกขยายใหญ่ได้เมื่อทำการติดตั้งใช้เนื้อที่เริ่มต้นแค่1.5คูณ1.5ตารางเมตรพร้อมฟังก์ชันขยายใหญ่ตามสายการเติบโตของผักสูงสุดได้ถึง4 4คูณ4ตารางเมตรมาพร้อมเมล็ดผักผสมสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถเริ่มปลูกตอนไหน ฤดูใดก็ได้พโปรแกรมปลูกในชุดจะจัดสายพันธุ์ตามฤดูณเวลานั้นมาปลูกเป็นพันธุ์แรกพร้อมสับเปลี่ยนหมุนเวียนพันุผักอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ปลูกสามารถปลูกและเก็บได้ตามฤดูก,กาลใครจะรู้ว่าหลังหนังจบแล้วการรบกับโควิด -19 ร้างลาไปณที่ไหนหรือใครสักคนอาจจะมีแรงบันดาลใจผลิตแคปซูลปลูกผักนี้ขึ้นมาเป็นรายแรกก็ได้ เพราะการปลูกคือพลังมหัศจรรย์ที่ใครจะเชื่อว่าจากหัวมันฝรั่งแค่หนึ่งลังจะขยายพันธ์ุเป็นอาหารให้คนหนึ่งคนอยู่รอดและรอการมาช่วยเหลือได้กว่าหนึ่งปีนันดาวองคารที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่เลยสุดท้ายอาหารก็เป็นสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชีวิตได้เกษตรกรรมไม่ได้ตายเพียงแต่เราต้องรักษามันไว ต่อยอดให้ยั่งยืนและมั่นคงเพราะอนาคตมนุษย์ทุกคนอาจจะต้องกลับมาเริ่มต้นที่ธรรมชาติอีกครั้งสูงสุดกลับสู่สามัญมน,นุษย์เกิดจากธรรมชาติมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมชาติและสุดท้ายก็กลายกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่ว่าจะเร็วหรือช้าก็ตามที่คนที่ฟังวันนี้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในเอพิซอดต่อไปสวัสดีค่ะ peace